มีข่าวมาฝากกันค่ะจากทางไปรษณีย์ไทยนะคะล่าสุดได้เปิดเผยโฉมสแตมป์วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ที่ระลึกในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ68พรรษาเปิดจำหน่ายวันแรกนะคะในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563โดยเป็นสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์บรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์หรือฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีประกอบอักษรพระปรมาภิไธยวปรบนพื้นหลังสีน้ำเงินเข้มชนิดราคา10บาทซองวันแรกจำหน่าย19บาทจำนวนพิมพ์ 500,000 ดวงทั้งนี้สแตมป์ชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี2560ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ65พรรษาและจัดทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีโดยมีกำหนดวางจำหน่ายสแตมป์เฉลิมพระชนมพรรษานะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปณที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศณพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรหรือว่าท่านไหนที่สะดวกจะจองหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์นะคะก็สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ค่ะ www.thailandpostmart.com นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ